ครั้งนี้คืออะไรคะผมเล่นฟุตบอลนะครับทุกวันนี้ก็ยังเตะอยู่เตะบอลอยู่อาทิตย์ละ2ครั้งแล้วก็ติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลมาตลอดนะครับแต่แรกผมไม่ได้คิดที่จะมาสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมนะครับจุดเปลี่ยนที่ให้ผมตัดสินใจคือผมได้ดูแมตช์การแข่งขันระหว่างสตูลกับขอนแก่นและเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้กับการแข่งขันในแมตช์นั้นนะครับผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นธรรมมันไม่ยุติธรรมและสุดท้ายคนที่ต้องรับเคราะห์รับกรรมตำรวจผมเป็นตำรวจผมรู้สึกสะเทือนใจในกรณีที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8สั่งให้ผู้กำกับการสตูลไปช่วยราชการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เคารพในตัวท่านผู้บัญชาการภาค9ท่านอาจจะมีข้อมูลหรืออาจจะมีเหตุผลของท่านในการบริหารงานของท่านหรือเป็นการแสดงความรับผิดชอบในฐานะตำรวจนะครับผมนั่งคิดผมจะต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่มาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับปัญหาที่ปลายเหตุที่มีการตีกันกระทืบผู้ตัดสินกองเชียร์ยกพวกตีกันเหตุผลก็คือเขาไม่พอใจการตัดสินเขามองว่าการตัดสินไม่ยุติธรรมหรือขัดกับความเป็นจริงมันจึงนำไปสู่การตีกันทำร้ายร่างกายกันของแฟนสโมสรและก็ทำร้ายร่างกายกรรมการเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหานี้ให้หมดไปให้เกิดความยุติธรรมในวงการฟุตบอลในการตัดสินต้องแก้ที่ต้นเหตุครับทำยังไงให้แฟนบอลเขารับได้กับการตัดสินของกรรมการนะครับรับได้กับการตัดสินของกรรมการเราจำเป็นจะต้องปรับปรุงมาตรฐานการตัดสินของกรรมการให้เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับแล้วก็ฝึกหรือสอนให้กรรมการมีจริยธรรมมีคุณธรรมในการตัดสินนะครับอันนี้สำคัญมากถ้าแก้ตรงนี้ได้ท่านจะไม่เห็นแฟนคลับตีกันจะไม่เห็นแฟนคลับลงไปกระทืบกรรมการนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นครับ